กลับมาต่อตอนที่46นะครับในตอนที่46นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการคิดราคานะครับในส่วนที่เป็นกระเบื้องมุงหลังคาครอบหลังคาแล้วก็เชิงชายนะครับโดยใช้นะครับฐานข้อมูลก็คือบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานประจำปี2565ครับโอเคทำยังไงนะครับมาดูกันเลยครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการไปที่ตัว tax tool นะครับแล้วก็จัดการเลเยอร์นะตอนนี้ผมจะไม่ล็อกแล้วงานเหล็กนะครับก็เอาออกไปเลยครับไม่ล็อกแล้วใช้แต่ตัวที่เราทำเท่านั้นอันนี้มันฮิปไม่เอาครับงานดินก็ไม่เอาแล้วนี่แปรก็ไม่เอาแล้วเหลือแต่พวกคิวลูปคิววอลครับโอเคจากนั้นเราก็ไปเสิร์ชเลเยอร์นะครับกระเบื้องหลังคาโอเคไม่มีก็ต้องเป็น Q roof โอเคเปิด Q roof ครับเปิด Q roof จากนั้นไปเปิด Q edge ถูกไหม Q edge edge roof ครับ edge roof โอเค edge roofAdd roof แล้วก็เปิดได้หมดเลยนะไม่เป็นไรเปิดได้หมดเลย Add roof ผมก็เอามา Add roof นะครับแล้วก็กระเบื้องหมดอ่ะเอาเปิดได้หมดเลยง่ายดีโอเคนะครับเอาละเราก็นะครับในส่วนเนี้ยเราก็มาเช็คได้เลยว่ามันคิดยังไงเนาะเร็วๆเนาะเพราะว่าตารางเมตรเราคิดหมดแล้วนี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับนะเราทำมาแล้วนี่ปรับแกนมาแล้วหมดแล้วด้วยโอเคเราก็มาเช็คราคาเลยครับก็อย่างที่บอกไว้นะว่าครอบเราเอากับหลังคาก่อนอยู่ในค่าแรงโอ้ค่าแรงเหรอค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณโอ้อันนี้คือค่าแรงต้องแยกค่าแรงต่างหากเหรอเนี่ยแล้วค่าแรงตรงนี้คืออะไรเนี่ยผมพอดีงงครับวันนี้มีค่าแรงด้วยหรือค่าแรงเหมาเป็นกิโลกรัมอ๋อถ้าเป็นกิโลกรัมให้เหมา10บาทโอเคแต่กรณีนั้นเป็นท่อนไงมันก็เลยทำให้ไม่ต้องคิดนะครับนะโอเคเราก็มาดูหลังคาต่อครับหลังคาก็จะเป็นตัวนะครับกระเบื้องมุงหลังคาเลื่อนไปเรื่อยๆนี่ไงมาแล้วโอเคของเราเนี่ยเป็นกระเบื้องลอนคู่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกระเบื้องเส้นใยซีเมนต์เส้นใยนะครับไม่ใช่นะนี้เราเป็นกระเบื้องคอนกรีตครับอ่ะนี่กระเบื้องคอนกรีตกระเบื้องคอนกรีตนะครับลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยมกระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยมนะครับโอ้โหมันมีหลายสีหลายราคานะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ครับเนี่ยเข้าใจไหมครับตอนนี้คือนับเป็นแผ่นด้วยเหรอโอ้โหนับเป็นแผ่นที่มันเหนื่อยนะพวกอุปกรณ์ยึดล่ะมันจะคิดย่อยนะรางน้ำสังกะสีตะเกียบเสร็จรูปข้อยึดกระเบื้องคอนกรีตแล้วจะรู้ได้ไงว่ากี่ตัววะเอ้ยจริงๆไม่โยนให้เขาเอสติเมตมาให้เลยวะตอนนี้บริษัทพวกต้องมาฟังผมเองเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับทำกระเบื้องมุงหลังคานะครับทำโปรแกรมให้เนี่ยเขามีรับ estimate ให้ด้วยนะเหมามาเลยนะคิดเองทำไมให้มันเสียเวลานะอุปกรณ์ต่างๆที่เขารู้อยู่แล้วงั้นผมไม่เอานะวิธีนี้โอ้ยเหนื่อยเสียเวลานะครับราคาก็ไม่แม่นอีกมันเสียวอีกแล้วก็โยนไม่โยนแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับบริษัททำดังนั้นวันนี้เขาติดตั้งแทบออกทั้งบ้านอยู่แล้วนะครับนั้นเองก็ไม่เอานะผมไม่ดูแล้วนะครับก็อันนี้เขาขอคิดเหมือนเดิมแล้วกันนะผมคิดว่าอะไรที่มันไม่ productive ผมก็ไม่ทำนะก็กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตนะผมคิดตารางเมตรแล้วกันเขาก็เหมาไปตารางเมตรแล้วกันนะครับ
ส่งแบบให้เขาดูเขาก็คิดตารางไม่กี่บาทนะครับมาแต่เขาคิดเองว่ากระเบื้องนี้มีกี่อันนะครับแล้วก็ครอบหลังคาดูครอบครอบเขาคิดยังไงครอบครอบก็นับเป็นตัวด้วยเหรอทำไมไม่คิดเป็นเมตรนะนับเป็นแผ่นด้วยโอ้ถ้าเป็นตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่ make sense นะครับที่เราจะมานับเป็นตัวนะนี่ขออภัยนะผมคิดว่ามันจะไม่ถึงเวลาที่จะนับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ทำเป็นเหมาอะผมคิดว่าอ๋อนี่ไงเป็นเม็ดด้วยค่าแรงครับค่าแรงอันนี้มีค่าแรงค่าของเขาไม่กำหนดไว้เนี่ยครับครอบหลังคานี่74บาทเดี๋ยวผมขอครอบอันนี้ค่าแรง74ต่อเมตรนะครับอ่ะถ้าใครอยากคิดเป็นตัวละเอียดเลยนะนี่มันต้องยาวละมันต้องมาดูว่าไอ้อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเหมาไปตารางเมตรก็ดีแล้วนะมันง่ายกว่านะครับครอบหลังคาค่าแรง74โอเคแต่จริงๆเราจะรู้ได้ไงว่าครอบข้างหรือครอบสันถูกไหมมันแยกไม่ได้74ไปเลยครับไปเลยชุดครอบหลังคาแบบแห้งมีไหมไม่มีไม่รับไม่อัปเดตหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่มีหรือไม่อัปเดตทำไมไม่ใส่มาด้วยอันเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องครอบเปลี่ยนก็ได้เนี่ยไม่ต้องโบกปูนก็ได้โอ้ไม่มีก็แค่วันครับอย่าไปสนใจเลยนะคือไม่มีก็ไปเสิร์ชราคากลางเอานี่ไปเสิร์ชหมดแล้วนะครับโอเคก็ครอบหลังคาผมคิดเป็นเม็ดนะครับเฉลี่ยนะครับแล้วชุดครอบหลังคาแบบแห้งเนี่ยก็เป็นเม็ดเหมือนกันนะครับอ่ะกระเบื้องคอนกรีตนี่ผมก็คิดเป็นเหมาแล้วกันนะครับเหมานะแล้วก็เชิงชายอ่ะเชิงชายคิดว่าเชิงชายได้ยังมีเชิงชายก็ปกติเชิงชายก็จะมีเชิงชายสำเร็จรูปสมัยนี้เขาจะไม่เอาไม้จริงนะก็จะเป็นเชิงชายสำเร็จรูปนะครับเชิงชายอันนี้มันต้องมีการยึดนะดีเทลการยึดด้วยครอบมุมแฟลชชิ่งเชิงชายครอบข้างปิดจั่วเดี๋ยวลืมไปเชิงชายยังไงเชิงชายไม้เนื้อแข็งเชิงชาย10นิ้วบวกทับมือเชิงชายไม้เนื้อแข็ง1นิ้วก็8นิ้วบวกทับเชิงชายบวกทับเชิงชายไม้เนื้อแข็งโอเคแล้วก็เอาราคาเข้าแล้วกันเนาะ216กับ94เชิงชาย216 94อันนี้ก็เป็นเมตรแต่ผมคิดเป็นแผ่นละ3เมตรหาร3 7บาท70บาท70บาทแล้วก็ค่าแรง3 30โอเคก็ปรับนะแผ่นละ80แล้วกันนี่เราเช็คราคายี่ห้อมานะ80นี่ประมาณการนะแล้วค่าแรงก็30 80นะค่าแรงก็25บาทโอเคอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เขานับเป็นเม็ดนะครับเอาตามเข้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าผมก็จะจริงๆเราเอาเป็นแผ่นมันก็ดีอยู่แล้วนะไม่เป็นไรผมขอดื้อแพ่งแล้วกันเนาะให้ทุกคนไปคิดเองแล้วกันเนาะให้เชียร์การเอานะว่าเราผมไม่ได้ยึดติดกับงานราชการนะเพราะว่าผมคิดว่าผมนับเป็นแผ่นดีกว่า มันสั่งเลยอ่ะมันได้จบนะไม่ต้องมานั่งคิดต่อคำนวณต่อนะมันไม่จบอ่ะเข้าใจไหมครับนะโอเคขออภัยนะครับเนาะผมก็พยายามเน้นโปรดักทีฟนะอะไรที่มันคิดว่าไม่ถูกต้องผมก็จะเถียงอ่ะนะถ้าผมพลาดประการใดก็แต่ทุกคนก็คิดตามไปนะถ้าใคร
ตามระเบียบตามระบบก็ทำไปนะครับนะแต่ผมจะทำแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเค steel plate นี่ไม่ต้องยุ่งนะอันนี้เหมาอันนี้เหมาอยู่แล้วนะครับเพลทเหล็กรางน้ำตะเคก็โอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้นะครับก็อ่ะก็ตามนี้ครับนะผมก็อาจจะใช้ความเข้าใจผมไปด้วยนะเพราะว่าผมก็ต้องคิดแบบนะครับให้เราได้ประโยชน์สูงสุดอะในการทำงานนะครับโอเคเราก็มากดคือเนื่องจากผมเซฟไฟล์ database ไว้เป็นไฟล์ใหม่ละต่อไปนี้คือเวลาเราจะใช้ครับเราก็ต้องไปลิงก์ data ใหม่มาก็เหมือนกับว่าแต่ละเดือนนะครับเราจะมีไฟล์อะไรบ้างนะครับคือแต่ละเดือนน่ะไฟล์ของเรามันเปลี่ยนไงดังนั้นเองเนี่ยการอัปเดตก็ตรงนี้ก็สำคัญนะครับในการทำงานนะเราต้องอัปเดตราคาใหม่ๆตลอดเวลานั้นทีอัปเดตราคาก็จำเป็นนะครับผมคิดราคารวมไปแล้วทีเดียวเลยเนี่ยคือข้อเสียของการเปิดทุกอย่างไว้ด้วยกันในเวลาเรารันเนี่ยมันจะนานเสียเวลานะครับอันนี้เราก็มาดูกันเชิงชายไม้เทียมนะครับโอเคค่าแรงมันเปลี่ยนไปแล้ว25บาทเปลี่ยนละนะครับชุดครอบหลังคาแบบแห้งเออผมทำไมไม่ได้ใส่ราคาค่าแรงตรงนี้ไปด้วยวะมันน่าจะแยกกันอยู่เนาะไม่งั้นไม่มีค่าแรงถ้าตีเหมารวมกันเลยมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะว่าถูกไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอชุดครอบราคาแบบแห้งใส่ค่าแรงไปด้วยนะสมมติสักมันยากเหมือนกันนะเอา25 บาทเหมือนกันอันนี้คือต้องไปดูเนื้องานนะครับนะอย่าคิดเป็นผมนะครับนะโอเคแล้วก็มาอัปเดตนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็มากดคือถ้าใครรู้ราคาจริงก็สืบเอานะสืบเอาคือ BOQ อ่ะมันต้องควิกอะครับไม่ต้องละเอียดมากเอาต้องนับเป็นชิ้นเลยแล้วก็นับตะปูทุกตัวน็อตทุกตัวอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ได้งานจริงก็ไม่ทำกันนะไม่มีใครคงเพราะว่าสุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกไว้ก็ให้ทางโน้ตเขาส่งมาให้ราคานะครับโอเคค่าแรงมายังเอ่ยค่าแรงมายังเอ่ยชุดก็อ่ะมาแล้วครับตรงนี้นะครับครอบหลังคาโอเคอ่ะประมาณนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาไปดูตอนนี้อยู่ที่ 540,000 แล้วนะครับเอาละตอนนี้เราทำทั้งหมดเสร็จแล้วครับเหลือแต่งานสถาปัตยกรรมนะครับอีกนิดนึงนะผนังนะครับกระเบื้องนะครับฉาบประตูหน้าต่างนะบ้านหลังนี้นะครับราคากี่บาทเดี๋ยวใกล้ละเรามาดูกันว่าราคากี่บาทครับ